สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูเพชรสวัสดีค่ะครูเหมียวค่ะเด็กๆจ๋ามาพบกับครูเพชรแล้วก็ครูเหมียวอีกเช่นเคยนะคะนิทานไทยเรื่องรามเกียรติ์แต่ครูเหมียวจำได้ว่าตอนที่แล้วครูเพชรเล่าไปถึงตอนไมยราบสะกดทับใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าครูเพชรทิ้งท้ายเอาไว้คราวที่แล้วบอกว่าจะมีตอนสุดท้ายนะคะเป็นฉากจบของทศกัณฐ์แต่ครูเพชรยังไม่บอกนะว่าชื่อเรื่องอะไรชื่อตอนอะไรอยากฟังหรือยังคะเด็กๆถ้าอยากฟังแล้วไปติดตามกันค่ะไปเลยค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวการสู้รบระหว่างมนุษย์กองทัพลิงแล้วก็ยักษ์ดำเนินมาเรื่อยๆค่ะเด็กๆนะคะเนื่องจากยักษ์เกเรทศกัณฐ์นะคะไปลักพาตัวนางสีดาซึ่งเป็นพระมเหสีของพระรามไปที่เมืองยักษ์พระรามก็ออกติดตามไปช่วยเหลือนะคะคราวนี้การสู้รบก็เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวนะคะแต่ยักษ์ก็พ่ายแพ้แก่กองทัพของพระรามนะคะคราวนี้มาถึงฉากสุดท้ายค่ะของทศกัณฐ์ลูกนะเด็กๆมาดูค่ะตอนสุดท้ายเลยนะคะคือพิชิตศึกทศกัณฐ์นะคะพระรามและทศกัณฐ์เนี่ยได้สู้รบกันมาหลายครั้งมาถึงตอนสุดท้ายค่ะลูกยักษ์ทศกัณฐ์นะคะได้ให้แม่ทัพยักษ์นะคะให้ลูกให้พี่ป้าน้าอาคราวที่แล้วก็ให้หลานชื่อไมยราบใช่ไหมคะออกไปสู้รบกับพระรามนะคะคราวนี้จนกระทั่งไม่มีคนออกไปสู้แทนแล้วค่ะทศกัณฐ์เนี่ยต้องออกไปสู้รบเองแล้วล่ะคราวนี้ทศกัณฐ์จะทำอย่างไรดีนะคะมีความลับอย่างหนึ่งที่เด็กๆยังไม่รู้ใช่ไหมคะทศกัณฐ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์เดชเกรียงไกรฆ่าไม่ตายเหมือนกันค่ะเด็กๆ เพราะว่าเก็บดวงใจเก็บหัวใจนะคะใส่กล้องนะแล้วเอาไปฝากไว้กับพระฤาษีอันแน่เด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะพระรามจะสู้รบเอาชนะยักษ์ทศกัณฐ์ได้อย่างไรมาดูนี่ค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่การสู้รบนะคะเกิดขึ้นหลายครั้งนะคะความลับของทศกัณฐ์เนี่ยพิเภกนะคะเป็นโหรหลวงนะคะก็เปิดเผยความลับนี้นะคะเมื่อพระรามรู้แล้วว่าดวงใจของทศกัณฐ์อยู่ที่ไหนก็เลยวางแผนค่ะเด็กๆนะวางแผนให้เหล่าบรรดาทหารที่มีฤทธิ์เดชเกรียงไกลคือใครคะหนุมานแล้วก็มีองคตด้วยมีแม่ทัพคนอื่นอีกนะคะที่มาช่วยเหลือนะคะวางแผนทางนี้ค่ะลูกนะคะเนื่องจากหนุมานเนี่ยนะคะเป็นลิงน้อยที่มีความซุกซนใช่ไหมคะน่าจะทำแผนการนี้ได้สำเร็จก็เลยวางแผนว่าให้หนุมานเนี่ยแกล้งโซซัดโซเซสมสารนะไปหาพระฤาษีทำไมถึงไปหาพระฤาษีพระฤาษีนะคะชื่อว่าพระฤาษีโคบดขอโทษค่ะโคบุตรพระฤาษีโคบุตรเนี่ยนะคะเก็บกล่องดวงใจของทศกัณฐ์เอาไว้หนุมานก็โซซัดโซเซทำเป็นพระฤาษีพระเจ้าค่ะพระรามไล่หม่อมฉันออกจากกองทัพพร้อมกับองคตมาอีกแล้วองคตหนุมานวางแผนร่วมกันนะคะโซซัดโซเซโอ้โหหน้าตานี่สะบักสะบอมเชียวค่ะเด็กๆนะคะบอกว่าพระรามเนี่ยไล่ออกจากกองทัพไม่ใยดีไม่สนใจเลยแล้วก็ทำร้ายตัวเองด้วยนะคะจนพระฤาษีหลงเชื่อพระฤาษีหลงเชื่อก็รับเลี้ยงเอาไว้นะคะเอาละในเมื่อพระรามไม่ดูแลเจ้าแล้วก็มาอยู่กับเรานี่แหละนะพระฤาษีก็ให้องคตนะคะแล้วก็หนุมานนะมาอยู่ด้วยหนุมานนี่แสดงได้แนบเนียนมากเลยค่ะเด็กๆนะคะออดอ้อนนะคะนะแกล้งสมซานนะโซซัดโซเซสมจริงมากจนพระฤาษีเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยค่ะเด็กๆนะคะหนุมานทำตัวน่าสงสารนะคะจนกระทั่งพระฤาษีเนี่ยพาหนุมานแล้วก็องคตเนี่ยไปพบกับทศกัณฐ์โอ้ยหนุมานนะก็สวมบทบาทร้องห่มร้องไห้พระรามนะไล่ออกจากกองทัพโอ้โหจนทศกัณฐ์หลงเชื่อไปอีกคนหนึ่งทศกัณฐ์ก็บอกว่าเอาละเจ้าไม่ต้องร้องไห้เจ้ามาอยู่กับเราทศกัณฐ์ถึงขั้นยกให้หนุมานนะคะเป็นบุตรบุญธรรมเลยค่ะลูกนะเลี้ยงดูโอ้เจ้ามาอยู่กับเรามาช่วยเราสู้รบกับพระรามก็แล้วกันนะ
โอ้โหหลงเชื่อสนิทใจเลยนะคะคราวนี้แต่หนุมานกับองคตก็มีแผนการอยู่ในใจอยู่ว่าจะหาโอกาสที่พระฤาษีเผลอแล้วทศกัณฐ์ก็เผลอด้วยเราจะไปแอบเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์นะคะหนุมานกับองคตเนี่ยได้คิดแผนการเอาไว้แล้วจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะคะหนุมานเนี่ยนะก็หาโอกาสอู้อยู่มาวันหนึ่งพระฤาษีเนี่ยก็ไปเข้าเฝ้าทศกัณฐ์ไม่อยู่หนุมานได้โอกาสก็แอบหยิบกล่องดวงใจที่พระฤาษีแอบซ่อนไว้แอบหยิบมาแล้วค่ะเด็กๆเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็บอกองคตว่านี่องคตถ้าตอนไหนที่พระรามยกทัพมานะนะเราจะให้สัญญาณแล้วเจ้านะบอกเลยนะพระรามให้ยิงธนูแล้วเราก็จะบีบดวงใจของทศกัณฐ์ให้แหลกละเอียดเลยนะนะตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะคะเมื่อหนุมานนะคะได้วางแผนกับองคตแล้วก็ดำเนินแผนการอย่างแนบเนียนเลยค่ะเด็กๆจนทศกัณฐ์นะคะชะล่าใจไว้วางใจหนุมานทุกอย่างเลยนะคะอยู่มาวันหนึ่งที่หนุมานเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งที่ทศกัณฐ์จะต้องออกไปสู้รบแล้วนะคะทศกัณฐ์ก็แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างดีเลยลูกนะเป็นแม่ทัพใหญ่เพื่อที่จะไปสู้กับพระรามนะคะโอ้ดูสิคะนี่ทศกัณฐ์นะคะ10หน้า20มือแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมที่จะออกรบนะคะหนุมานนะคะก็แอบเอาดวงใจของทศกัณฐ์ถือไปด้วยนะถือไปด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อไปสู้รบกันนะคะเด็กๆดูนะหนุมานนะไปด้วยดูทศกัณฐ์นะคะล่ำลานางมณโฑนะคะแล้วก็พระมเหสีนะคะแล้วก็ออกไปสู้รบเด็กๆดูนี่นี่คือใครคนนี้คือยักษ์ทศกัณฐ์นั่นเองค่ะกลายร่างนะคะเป็นพระอินทร์รูปงามเพื่อที่จะออกรบแต่งองค์ทรงเครื่องที่ครูเพชรบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะพร้อมจะไปรบเต็มที่เมื่อออกไปสู้รบกับพระรามเด็กๆค่ะดูนี่นะคะอาวุธต่างๆที่ทศกัณฐ์ยิงออกไปพุ่งออกไปใส่พระรามนั้นแลดูจะไม่ได้ผลค่ะเด็กๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นดอกไม้เหมือนกับยกย่องนะคะเหมือนกับอวยพรให้กับพระรามยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเด็กๆดูสิคะยิงธนูออกไปพุ่งไปก็กลายเป็นดอกไม้หมดเลยนะคะนะแสดงว่าการสู้รบครั้งนี้ทศกัณฐ์มีลางไม่ดีแล้วเราจะพ่ายแพ้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเมื่อสู้รบกันอยู่นานเมื่อได้โอกาสค่ะเด็กๆดูหนุมานนะคะก็ให้สัญญาณกับองคตองคตรีบเอาดวงใจของทศกัณฐ์ขึ้นมาแล้วหนุมานก็กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะขยี้หัวใจของทศกัณฐ์ขยี้ขยี้แล้วในขณะนั้นเองพระรามก็ยิงธนูปักอกของทศกัณฐ์ทำให้ทศกัณฐ์นะคะขาดสิ้นขาดใจตายลงตรงนั้นเองนะคะเนื่องจากว่ากล่องดวงใจก็ถูกบีบขยี้ในนะคะพระรามก็ยิงธนูไปปักอกทำให้ทศกัณฐ์นะคะตายลงตรงนั้นนั่นเองกลางสนามรบนะคะคราวนี้พระรามก็บุกเข้าไปยังกรุงลงกาเพื่อที่จะช่วยนางสีดาออกมานี่ไงคะนี่นางสีดานะคะได้พบกับพระรามแล้วแต่นางสีดานะคะบอกกับพระรามว่าเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองยินดีที่จะทำพิธีลุยกองไฟเพื่อที่จะให้เห็นว่านางเนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อพระรามเพียงใดนะคะก็จัดพิธีลุยไฟนะคะเด็กๆนางสีดาลุยไฟได้โดยที่ไฟไม่ไหม้เลยนะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของนางที่มีความซื่อสัตย์นะคะและแล้วพระรามก็ได้รับนางสีดากลับเมืองอโยธยาและปกครองเมืองอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นและมีความสุขตลอดไปนะคะเอาละค่ะก็จบลงแล้วสำหรับตอนสุดท้ายของรามเกียรตินะคะในตอนพิชิตศึกทศกัณฐ์นะคะคราวนี้เรื่องราวนะคะย้อนกลับไปนะคะเด็กๆหลายคนอาจจะฟังไม่ทันเนาะตอนแรกๆอาจจะไม่ได้ฟังนะคะครูเพชรขอสรุปคร่าวๆอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ
นิทานเรื่องรามเกียรติ์นะคะซึ่งเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเหตุเกิดจากยักษ์นะคะไปลักพาตัวนางสีดาซึ่งเป็นพระมเหสีของพระรามทำให้พระรามเนี่ยต้องออกติดตามแล้วไปช่วยนางสีดาที่เมืองยักษ์เหตุการณ์มีเพียงเท่านี้ค่ะแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยตอนต่างๆมีความสนุกสนานนะคะสอดแทรกเอาไว้ด้วยคุณธรรมนะคะซึ่งการทำสิ่งใดนะคะการกระทำสิ่งใดของยักษ์นะคะที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นการใช้กำลังไปต่อสู้คนอื่นทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้ก็ไม่ดีนะลูกนะคะอันนี้ต้องฝากเด็กๆเอาไว้ฝากคุณธรรมนะคะให้กับเด็กๆด้วยนะคะในส่วนของนิทานไทยนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับรามเกียรตินะคะปูเพชรก็มีโอกาสจะมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังอีกในคราวต่อไปนะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องยาวซึ่งเป็นวรรณคดีสำคัญของไทยทีเดียวค่ะครูเหมียวค่ะหลายๆตอนที่ครูเพชรเล่าไปนะคะจะเห็นว่าแฝงไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมมากมายเลยทีเดียวซึ่งเป็นคติสอนใจนะคะแต่ที่สำคัญเลยคือเรื่องของการทำดีค่ะครูเหมียวค่ะเหมือนกับทศกัณฐ์ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงคะหลังจากที่ฟังแล้วเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะครูเพชรใช่ค่ะจุดจบก็เลยถูกพระรามนะคะยิงธนูปักอกชึบออยตายเลยคราวนี้ไม่ฟื้นเลยนะคะค่ะเด็กๆจ๋าครูเหมียวก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆด้วยนะคะไม่เป็นเด็กเกเรรังแกผู้อื่นนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะครูเหมียวและครูเพชรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.